ไปดูอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวครับคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ครับในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับก็มีโอกาสลงพื้นที่นะครับพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตครับไปเปิดโครงการ Gen Z เป็น CEO สารฝันให้กับคนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการนะครับคุณจุรินทร์บอกว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นอีกนโยบายที่ทำให้กระทรวงพาณิชย์ต้องใช้หลักคิดต้องการปั้นคน Gen Z ให้เป็น CEO เพราะการสำรวจเนี่ยนะครับในส่วนของคนรุ่นใหม่น้อยคนนะครับอยากทำงานเป็นพนักงานในองค์กรหรือว่าบริษัทซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยคนยุคนี้คนรุ่นนี้เขาอยากจะเป็นนายตนเองซึ่งก็ต้องเรียนรู้นอกเหนือจากวิชาที่เรียนในห้องเรียนนะครับโครงการนี้จะให้ความรู้เชิงลึกเน้นการปฏิบัติโดยพาเอา CEO ตัวจริงในบริษัทระดับของทั้งประเทศแล้วก็ระดับโลกมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเส้นทางไหนจะขึ้นเป็น CEO ได้นะครับเพื่อให้เป็น CEO นับหนึ่งได้อย่างถูกทิศถูกทางทั้งเรื่องของการวิเคราะห์แผนการตลาดระบบอีคอมเมิร์ซระบบโลจิสติกการส่งออกภาคปฏิบัติอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนี้ครับในระบบวิทยาลัยอาชีพก็จะมุ่งเน้นการตลาดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรโครงการนี้ทำมานานกว่า4ปีเต็มนะครับตั้งแต่มาดำรงตำแหน่งเป็นทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า110สถาบันนะครับแล้วก็ผลิต CEO รุ่นใหม่ไปแล้วกว่า 36,500 คนปีนี้ผลิตบุคลากรอีก12รุ่นนะครับตั้งเป้าไว้หมื่นคนพร้อมกับจะให้ฝึกงานกับบริษัทพันธมิตรยักษ์ใหญ่ของประเทศด้วยแล้วก็ในช่วงท้ายครับมีการฝากให้ทุกคนทุ่มเทให้ความสนใจในโอกาสนี้แบบที่มีมาไม่มากนักในชีวิตนะครับก็ขอให้ทุกคนที่ได้มีโอกาสร่วมฟังนับหนึ่งใส่ใจเก็บเกี่ยวความรู้ประสบการณ์ที่มีโอกาสได้รับเพียงแค่3เดือนนี้ไว้ในโครงการนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็เก็บเกี่ยวสร้างเงินให้กับตัวเองครอบครัวเนี่ยนะครับโดยโครงการ Gen Z เป็น CEO ดำเนินการมาแล้วนะครับสารฝันให้กับคนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตภาคบริการภาคการตลาดบริหารจัดการทั้งในและต่างประเทศขับเคลื่อนเศรษฐกิจของตนเองครอบครัวสังคมรวมถึงประเทศในอนาคตด้วยนะครับอันนี้คือภารกิจล่าสุดที่เข้ามาขณะเดียวกันช่วงบ่ายครับคุณจุรินทร์จะไปเป็นประธานในการเปิดงานอันดามันคราฟต์เฟสติวัลที่สวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษามหาราชินีในตำบลตลาดใหม่ขออภัยตลาดใหญ่อำเภอเมืองที่ภูเก็ตด้วยนะครับซึ่งเป็นงานแสดงศิลปะหัตถกรรมไทยก็จะมีการนำโครงการพาณิชย์ลดราคาพร้อมด้วยการจัดแสดงสินค้าที่จำเป็นไปจำหน่ายในราคาที่ถูกด้วยนะครับ